อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ Hello มาอีกแล้วพบกันในช่วงนี้กับพี่ทองดีคลิปนี้พี่ทองดีก็จะมาชวนเด็กๆหาอะไรสนุกสนุกทำกันนี่ไงเตรียมมาแล้วนี่เขาเรียกว่าลูกกระดาษทำง่ายมากแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีทำกันจะพลุกระดาษเนี่ยความจริงเด็กๆจะต้องไปซื้อเอาเหมือนประทัดนี่แหละแต่ถ้าทำเองแบบเนี้ยเราไม่ต้องจุดประทัดอีกแล้วจะพลุกระดาษเนี่ยเขาก็เอาไว้ยิงสำหรับการฉลองในเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่วันเกิดงานรื่นเริงต่างๆงานปาร์ตี้แต่ว่าวันที่อัดคลิปเนี่ยไม่ตรงกับเทศกาลอะไรเลยเพราะฉะนั้นเอางี้ก็แล้วกันเนื่องจากวันนี้พี่ทองดีมีข่าวดีมากๆเลยในชีวิตจะมาประกาศก็ถือซะว่าเราจะจุดพลุกระดาษเนี่ยเพื่อเป็นการฉลองให้กับข่าวดีของพี่ทองดีก็แล้วกันเอาละนะจะประกาศแล้วนะ เดี๋ยวขอเวลาทับใจแป๊บหนึ่ง น้ำตาจะไหลเอาล่ะเนื่องในวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆในชีวิตของพี่ทองดีแล้วก็มีเด็กๆมาร่วมกันเป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นพี่ทองดีจะขอประกาศว่าในวันนี้แมวที่บ้านของพี่ทองดีใส่กระบะทรายได้แล้วเย้โอ้โหยาฮูต้องดีใจด้วยเหรออ้าวก็จะได้ไม่ต้องเก็บอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆอีกแล้วไงเธอเอาละทีนี้เมื่อได้ประกาศเรื่องดีๆผ่านกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำการดึงผู้ฉลองกันพร้อมนะพี่ทองดีจะทำการนับถอยหลังนะเตรียมพร้อมเริ่มทำการนับถอยหลัง100 99 98 97นับเยอะไปโอเคนับแค่5ก็พอนะพร้อม5 4 3 2 1 0จบเอ้ยเอาใหม่ขออีกทีเก็บกระสุนก่อนกระจายเกลื่อนเลยมาลองดูกันอีกทีกว่าจะได้เลอะเต็มพื้นแต่ก็เอาเถอะนานๆเราจะฉลองทีเอาละตอนนี้เราจะมาลงมือทำอันใหม่กันทำไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่กระดาษห่อของขวัญแล้วก็แกนกระดาษทิชชู่กระดาษชำระนี่ลูกโป่งกระดาษกาวกรรไกรและก็กาวมาลุยกันเลยเอาลูกโป่งมาเอากรรไกรตัดตรงนี้แหละอันนี้ไม่ใช้ทิ้งไปใช้แค่นี้เอาแกนกระดาษทิชชู่มาแล้วก็เอาลูกโป่งคลุมเข้าไปแบบนี้
นี้ก็พอติดกระดาษกาวซะหน่อยเพื่อความแน่นหนาลูกโป่งจะได้ไม่หลุดเสร็จแล้วเอากระดาษห่อของขวัญมาห่อเพื่อความสวยงามอยากได้ลายอะไรก็ห่อทากาวไปติดทาตรงกลางด้วยติดรอบแล้วก็ทาตรงสุดท้ายติดกาวให้เรียบสวยเด็กๆอยากได้พลุกระดาษลายไหนก็เลือกกระดาษห่อของขวัญลายนั้นเลยเอาที่สบายใจอ่ะเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกมาเล็มให้สวยงามไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะยังจำเป็นต้องใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมส่วนที่เหลือเนี่ยสำคัญเลยเราเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆซอยเข้าไปให้เป็นลูกกระสุนกระดาษของเราใครทิ้งไปแล้วก็เตือนแล้วนะไปเก็บมาเลยเก็บมาตัดเข้าไปยิ่งเยอะยิ่งดีเอาละทีนี้ถึงขั้นตอนบรรจุกระสุน อยากได้เยอะแค่ไหนใส่เข้าไปเลยจะได้กระจายเต็มท้องฟ้าเกลื่อนเต็มพื้นทีนี้ก็พร้อมจะยิงพลุกระดาษกันละเอาละเท่านี้เราก็จะได้แล้วพลุกระดาษ1อันง่ายสุดๆประหยัดอีกด้วยถ้าเป็นพลุกระดาษที่เด็กๆซื้อมานะเล่นครั้งเดียวนะทิ้งเลยแต่เนี่ยนะเล่นเสร็จนะเก็บเอาไว้เล่นใหม่ได้ทั้งปีทั้งชาติงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองพลุกระดาษอันนี้ว่าใช้ได้ผลหรือเปล่างั้นพี่ทองดีขอบรรจุกระสุนเพิ่มอีกหน่อยใส่ให้เต็มที่ไปเลยที่สำคัญเด็กๆเล่นแล้วนะอย่าลืมกวาดบ้านด้วยเพราะว่ากระดาษจะกระจายเต็มบ้านเลยเก็บให้เรียบร้อยล่ะล้างมือให้สะอาดอุปกรณ์ก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วคลิปหน้าพี่ทองดีจะมีอะไรมาทำให้เด็กๆได้ดูกันอีกก็เดี๋ยวติดตามชมกันเด็กๆก็อย่าลืมกดเข้าไปดูในช่อง YouTubeพี่ทองดียังมีนิทานมีเพลงมีเรื่องราวสนุกสนานต่างๆมากมายให้เด็กๆได้ดูกันกดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะทำการปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการยิงพลุฉลองสำหรับการเป็นเพื่อนใหม่ของเราพี่ทองดีและก็เด็กๆ3 2 1บายเด็กๆอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ